แล้วก็จะแกงผักขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นที่แกงสำเร็จใส่ถั่วแล้วก็จะมีกระชายแล้วเดี๋ยวก็มีน้ำตาลปี๊บใส่ไม่ได้มาเนาะน้ำตาลปี๊บปรุงรสตามใจชอบเลยนี่นะคะไม่มีตายตัวนะคะการปรุงรสเพราะว่าแต่ละคนก็จะกินไม่เหมือนกันบางคนก็จะกินหวานบางคนก็อาจจะไม่กินหวานเนาะนี่นะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดพอเราจะแกงขี้เหล็กเราก็เอาไปใส่ด้วยแล้วแต่ความชอบนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ที่บ้านเขาจะใส่นั่นก็จะหอมกินก็กินได้ดีนะคะมีประโยชน์ตัวที่เราทำขนมลืมตะกี้แต่ตะกี้ผัดกับตอนนี้เราจะเอาหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดกับพริกแกงที่เราคั่วได้ที่ดังนั้นญาติน้องคุณก็จะผัดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งตอนนี้ก็จะเติมกะทิไปอีกสักหน่อยเพราะว่าน้ำมันแห้งญาติน้องคุณจะใช้กะทิแค่กล่องเดียวจากนั้นก็เอาขี้เหล็กที่ลวกแล้วก็บีบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ลงไปคั่วกับหมูกับพริกแกงที่เราคั่วเนาะอันนี้ก็จะคนไปให้ทั่วๆคนไปจนกว่ามันจะละลายญาติน้องคุณก็อาจจะเติมน้ำอีกสักหน่อยเพราะว่าน้ำมันแห้งเพราะว่าญาติน้องคุณไม่ได้ใช้กะทิสดถ้ากะทิสดเราก็จะมีหางกะทิอันนี้ญาติน้องคุณก็เลยใช้น้ำเปล่าเติมไปปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะนี่ญาติน้องคุณก็จะใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาต่อไปญาติน้องคุณก็จะใส่ถั่วเขียวที่ญาติน้องคุณคั่วแล้วก็เอาไปแช่น้ำประมาณชั่วโมงแล้วก็เราก็จะเอาไปล้างจนกว่าจะสะอาดจนกว่าที่ว่าน้ำเหลืองๆมันจะออกให้หมดอันนี้ญาติน้องคุณก็จะใส่กระชายถ้าคนไหนชอบกินถั่วใส่ถั่วก็
จะอร่อยนะคะมันก็กินกรุบๆดีกินก็ดีมีประโยชน์คนไหนยังไม่เคยก็ลองดูนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงขี้เหล็กใส่หมู3ชั้นใส่ถั่วเขียวใครไม่เคยก็ลองดูนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้คลิปปังๆๆทุกคนนะคะ